เรามาดูความแตกต่างกันนะคะว่าระหว่างตัวที่เป็นcomplex integration นะคะกับตัวที่เราเคยมี real value function เนี่ยแล้วเราทำการ integrate เนาะมันก็จะไปเน้นหนักที่ลักษณะของการหาเทคนิคต่างๆใช่ไหมเพื่อมาช่วยในการ integrate นะคะอันตัวที่เราเรียนใน Cal 1เนี่ยจะเน้นว่าเฮ้ยถ้าเราเจอฟังก์ชันหน้าตาประหลาดๆแบบนี้เราควรจะใช้เทคนิคอะไรมาช่วยในการ integrate อันนั้นจะเป็นพาร์ทแบบนั้นซะส่วนใหญ่แต่ว่า complex integration เนี่ยมันจะไม่ค่อยเน้นที่ตัวเทคนิคนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะที่การหาทฤษฎีบทนะหรือตัวช่วยบางอย่างเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะมาช่วยให้เราสามารถที่จะอินทิเกรตได้แต่ว่าการอินทิเกรตนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคนิคการอินทิเกรตแบบเดิมเลยที่จะต้องเอาไบพาสเอาอะไรนะเรื่องของตัวตรีโกณใช่ไหมพวกไอ้ลักษณะที่ฟังก์ชันตรีโกณต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไปทำในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเราจะหาตัวช่วยตัวอื่นๆที่มันมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ฟังก์ชันของเรามันเกิดมีจุดเอกฐานเกิดขึ้นนะคะอ่ะโอเคก่อนอื่นเรื่องนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะค่อนข้างเชื่อมโยงกับเรื่องของ line integral พวกเราเคยเรียน line integral มาแล้วใช่ไหมอินทิกรัลตามเส้นเวลาเรามีเคอร์ฟ C ใน3 มิติแล้วเราอินทิเกรตตามเส้นเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องไหนอะเราสามบอกหรืออะไรนะเรียนกับอาจารย์ธีรัตน์อะอาจารย์ว่าน่าจะใช่ใช่ไหมมันจะอยู่ในเวกเตอร์แคลคูลัสนะคะตัวนี้มันจะมีพาร์ทบางส่วนที่ค่อนข้างเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเพราะอะไรเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะตัวที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็น complex integration เนี่ยเนื่องจากว่ามันสัมพันธ์กับตัวแปรนะที่มันจะต้องมีส่วนจริงกับส่วนเสื่อมภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสัมพันธ์กับตัวแปรที่อย่างน้อยมี2 ตัวแปรแน่ๆพวกเราเรียนฟังก์ชันหลายตัวแปรมาละเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าตัวแปรของเราเนี่ยมันมี2 ตัวแต่เวลาเราอินทิเกรตโดยเฉพาะอินทิเกรตที่เป็นไลน์อินทิเกรชันมันจะคืออินทิเกรลชั้นเดียวเพราะฉะนั้นอินทิเกรลชั้นเดียวมันจะสัมพันธ์กับตัวแปรได้เพียงตัวแปรเดียวเราเลยต้องพยายามทําให้ตัวแปร2 ตัวของเราเนี่ยมันยุบลงเหลือตัวแปรเดียวให้ได้ซึ่งเทคนิคที่มันจะยุบลงเหลือตัวแปรเดียวให้ได้ก็คือพารามีตริกอีควอชันจําได้ไหมเป็นลักษณะของสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะหรือตัว T นั่นเองตรงนี้นะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรามีเส้นโค้ง C ตรงนี้นะมันจะค่อนข้างคล้ายหรือใกล้เคียงกับตอนที่เราเรียนเวกเตอร์แคลคูลัสเนาะถ้าเป็นทางวิศวกรรมก็จะเป็นเวกเตอร์แคลคูลัสเลยแต่ถ้าเป็นของพวกเราน่าจะอยู่ในวิชาอะไรอ่ะวิชาอะไรคะ ไปดูงงๆอาจารย์เชื่อว่าผ่านแล้วแหละใช่ไหมถ้าเรามีเคิร์ฟ C เส้นโค้ง C เวลาเส้นโค้ง C เนี่ยการเคลื่อนที่อะค่ะมันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่โดยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันจะมีเรื่องของพอพูดถึงการเคลื่อนที่ปั๊บมันจะมีเรื่องของทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไปสัมพันธ์อยู่ในเรื่องของเวกเตอร์แคลคูลัสโดยที่เวลาที่มันเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งตามทิศทางที่กําหนดนะคะมันก็จะไปสัมพันธ์กับไอ้เจ้าตัวค่าทีซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้ามันมีการเคลื่อนที่จากทีเท่ากับ A จนถึง B อย่างเช่นจุดนี้นะคะถ้าจุดนี้คือทีเท่ากับ A เคลื่อนที่ไปจนกระทั่งไปจนถึงทีเท่ากับ B แน่นอนว่าถ้าเป็นในระนาบนะคะหรือในคอมเพล็กซ์เพลนนะเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าลักษณะของการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยมันก็คือจุดใช่ไหมซึ่งพิกัดจุดในระนาบก็จะต้องมี2 ตัวก็คือคู่ดับ x กับ y เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเลยมาสัมพันธ์กับตัวคอมเพล็กซ์อินทิเกรชันของเรานะคะโดยที่เราจะมีตัว x ให้จัดให้อยู่ในรูปของสมการอินทิเกรตเสริมก็คือให้อยู่ในรูปของ x t นะแล้วก็ y เนี่ยอยู่ในรูปของ y t โดยที่ x t กับ y t ตัวนี้นะคะ
มันจะต้องเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องของตัวแปรจริง t คือ real value โอเคนะมันจะเป็น t มันจะมีการรันค่าไปตั้งแต่ a ถึง b แหละแต่ตัวมันเนี่ยเป็นลักษณะของตัวแปรที่ให้ค่าออกมาเป็นจำนวนจริงนะคะอ่ะโอเคคราวนี้ต่อไปพอเราพูดถึงไอ้เจ้าตัวที่เป็นเส้นโค้งเราก็จะมักจะสนใจตัวที่เป็นเส้นโค้งเรียบหรือตัว smooth curve ตัว smooth curve เนี่ยเขาจะนิยามว่ายังไงนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเรามีเส้นโค้ง C ในระนาบตอนนี้สนใจแค่ในระนาบเองนะถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์แคลคูลัสเนี่ยมันจะมีขยายต่อยอดไปถึงใน3มิติด้วยใช่ไหมที่แบบว่าอินทิเกรตตามเส้นนะคะโดยที่เส้นโค้งเป็นเส้นโค้งใน3มิติแต่ตอนนี้เราเอาสโคปแค่ในระนาบก็คือ2มิติพอคำว่าบอกว่าในระนาบนะก็คือแค่ two dimensional space เท่านั้นนะคะจะมีแค่พิกัด x กับ y คราวนี้ไอ้เจ้าเส้นโค้งเรียบหรือ smooth curve นะคะตัวนี้เขาก็จะนิยามโดยโอเคถ้าเส้นโค้ง c ของเราถูกนิยามนะคะด้วยฟังก์ชันจริงนะฟังก์ชันจริง2ฟังก์ชันก็คือตัวที่เป็นไอ้เจ้าตัว x t กับ y t เนาะคราวนี้เราจะได้ว่าถ้าอนุพันธ์นะคะของไอ้เจ้าตัว x t นั่นก็คือ dx by dt กับของ y นะเทียบ t ก็คือ dy by dt ถ้าอนุพันธ์มันหาค่าได้เนี่ย x prime t กับ y prime t ตัวนี้นะหาค่าได้และเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องของตัวแปร t เราจะได้ทันทีว่าเส้นโค้งเส้นนั้นจะเป็นเส้นโค้งเรียบนะคะหรือตัวที่เป็น smooth curve อ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ต่อไปเวลาเราจะหาตัว complex integration มันจะถูกนิยามบน smooth curve เสมอนะคะนั่นก็คือตัวที่เป็น first derivative นะ x prime t กับ y prime t ตัวนี้จะต้องหาค่าได้นะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องด้วยอ่ะโอเคคราวนี้มาดูนิยามตัวที่3คราวนี้ไอ้เจ้าตัวนิยามตัวที่สามเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรูปที่เมื่อกี้อาจารย์วาดให้ดูนั่นก็คือเขาก็จะบอกว่าเส้นโค้ง t ของเราไอ้เส้นโค้ง c ของเรานี่นะเส้นโค้ง c นะเวลาเราจะนิยามเส้นโค้ง c เราก็จะนิยามนะคะให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันค่าจริง2ตัวเนาะก็คือ x t กับตัว y t ตัวนี้เขาจะเขียนในนามของตัวที่เป็น z t ก็คือพูดง่ายว่ามันจะมีเรื่องของพาร์ทที่เป็น real part กับ imaginary part นะคะตัวนี้เขาจะเขียนรวมเป็น ct การเขียนกำหนดให้ z เท่า c เท่ากับ zt ตัวนี้คือหมายความว่าไอ้เจ้าตัว zt จะประกอบไปด้วย xt บวก iyt นั่นเองโอเคนะอ่ะโดยที่ t จะอยู่หรือเป็นสมาชิกของช่วงปิด ab ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือที่มีค่าตั้งแต่ a จนถึง b นะคะใช้ช่วงปิดก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยโอเคนะอ่ะเขาก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของพอพูดถึงเรื่องของทิศทางมันก็จะมีทิศทางเนี่ยจากจุดเริ่มต้นนั่นก็คือ t เท่ากับ a ถ้า t เท่ากับ a มันก็จะมีจุดแรกนะคะก็คือ z a ซึ่ง z a ก็จะสามารถเขียนในรูปของ x a เนาะบวก i y a ได้นะคะไอ้เจ้าตัว z t ตรงนี้ก็คือ x t บวกด้วย i y t เพราะฉะนั้นสำหรับจุดเริ่มต้นเขาก็เลยสามารถเขียนนะคะแทนได้ด้วยตัว z a ไปจนถึง t เท่ากับ b ก็จะเป็นจุดปลายนะคะจุดปลายก็จะเขียนแทนด้วย z b ซึ่งมีพิกัดก็คือ x b คู่ดับนะ x b กับ y b ที่มาจาก x b บวก i y b นั่นเองโอเคเนาะตัวนี้ก็จะนิยามเพิ่มขึ้นนะคะให้เห็นว่าลักษณะของการนิยามเส้นโค้งก็จะนิยามเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่ประกอบไปด้วย2ฟังก์ชันค่าจริง x t กับ y t และเขียนรวมในรูปของ z t ได้
อ่ะโอเคตัวอย่างนะคะเขาก็ให้ดูตัวอย่างแรกเส้นหนึ่งทีเห็นไหมอยู่ในรูปของ t บวก i เอ้ย t บวก i t กำลังสองตัวนี้ก็คือเป็นการบอกเราว่าไอ้เจ้าตัว x t เห็นไหมคือ t นะคะเป็นฟังก์ชันที่เป็น real part แล้วก็ y t จะคือ t ยกกำลังสองโดยกำหนดว่า t มีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของถ้าเราจะวาดกราฟเราก็จะเอาเวลาวาดกราฟเราวาดลงระนาบการวาดลงระนาบเราก็จะมองเอาใกล้ตัวเราเนื่องจากว่า x ก็เป็นตัวฟังก์ชันค่าจริง y ก็เป็นตัวฟังก์ชันค่าจริงเวลาวาดลงระนาบเชิงซ้อนก็คือพิกัดจุด x y เราก็พยายามเอาตัว x กับตัว y ที่เขานิยามในรูปของตัวแปรทีเนี่ยมาดูความสัมพันธ์ของมันแล้ววาดกราฟที่เรารู้จักนะคะส่วนใหญ่มันจะสัมพันธ์กันอย่างเช่นถ้า x เท่ากับ t y เท่ากับ t ยกกำลังสองก็หมายความว่า y ก็จะเท่ากับ x ยกกำลังสองเนาะเพราะ t คือ x ไงเนี่ยพอเราเอาสองตัวนี้มาเขียนนะคะจะเห็นได้ว่า y เท่ากับ x ยกกำลังสองมันก็เป็นกราฟอะไรกราฟรูปอะไรนะ y เท่ากับ x ยกกำลังสองพาราโบลาพาราโบลาตัวนี้อ้อมแกนอะไรอ้อมแกน y พาราโบลามันจะมีตัวหนึ่งยกกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งยกกำลังสองนะคะมันจะอ้อมแกนของตัวที่ยกกำลังหนึ่งนะคะซึ่งจุดถัดไปที่เราต้องดูก็คือจุดวกกลับจุดวกกลับตัวนี้ y ไม่ได้บวกลบค่าอะไร x ก็ไม่ได้บวกลบค่าอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นพาราโบลาอ้อมแกน y ที่มีจุดวกกลับอยู่ที่จุดกำเนิดศูนย์ศูนย์นะคะเวลาจะวาดรูปนะคะสิ่งที่สำคัญเลยถ้าเป็นกราฟพาราโบลาเราต้องรู้ว่ามันอ้อมแกนอะไรและมันมีจุดวกกลับอยู่ที่ไหนถูกไหมตัวนี้จุดวกกลับอยู่ที่ศูนย์ศูนย์จริงๆกราฟมันเป็นรูปแบบนี้ค่ะที่เราคุ้นเคยก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการกำหนด t ด้วยถ้า t เป็นศูนย์x ก็ศูนย์ y ก็ศูนย์เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เป็นศูนย์จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของทิศทางด้วยนะไปจนถึง t เป็นหนึ่งถ้า t เท่ากับหนึ่ง x คือ t เพราะฉะนั้น x ก็หนึ่ง y เป็น t กำลังสอง y ก็หนึ่งมันก็เลยไปจนถึงแค่จุดหนึ่งหนึ่งนะคะมันก็จะมีลักษณะของเป็นเส้นโค้งพาราโบลาแค่ในควอดแรนท์ที่หนึ่งจากจุดศูนย์ศูนย์จนถึงจุดหนึ่งหนึ่งนั่นเองพวกเราต้องวาดกราฟเป็นนะเพราะฉะนั้นด้านนี้เราก็ลบออกได้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคือลักษณะของเส้นโค้ง C ที่กำหนดโดย z1t เมื่อ t มีค่าตั้งแต่0จนถึง1โอเคนะคะอันนี้เอาแบบเบสิกก่อนกราฟที่เรารู้จักโอเคคราวนี้ต่อไปเราไปทำความรู้จักกับคำนะคะที่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคำมันจะอาจจะมีความแตกต่างกันในหลากหลายสาขานะถ้าใครเรียนทฤษฎีกราฟอาจจะมีคำอีกแบบหนึ่งที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่อันนี้เป็นตัวที่เป็น complex analysis เนาะก็จะมีอาจจะคำที่ต่างกันหน่อยเราจะเจอคำว่าวิถีหรือคำว่าผ่านซึ่งอาจจะนิยามแตกต่างกันนิดหน่อยในทฤษฎีกราฟนะคะเท่าที่อาจารย์ไปสัมมนารุ่นพี่เรามานะก็จะมีบางคำที่ต่างกันนิดนึงนะคะถ้าในที่นี้สำหรับที่เราจะเรียนคำว่าวิถีหรือคำว่าผ่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ piecewise smooth curve หรือลักษณะของเส้นโค้งเรียบนะคะ smooth curve เนาะ
ที่มันมีความต่อเนื่องเป็นช่วงๆไอตัวพิสไวท์เราจะรู้จักตัวที่เป็นพิสไวท์คอนติเนียสใช่ไหมก็คือต่อเนื่องเป็นช่วงๆตัวนี้มันจะเหมือนว่าเป็นส่วนส่วนหนึ่งอะค่ะพาร์ทหนึ่งอะที่มันเป็นสมูทเคิร์ฟนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่าคอนทัวร์ก็ได้ไอเจ้าตัวนี้คืออะไรนะคะก็คือเขาบอกว่าเส้นโค้ง C นะคะมันจะถูกเรียกคือเส้นโค้ง C เนี่ยปกติเส้นโค้ง C เป็นเส้นโค้งใดๆเลยนะคะแต่จะถูกเรียกว่าพาธนะหรือคอนทัวร์ก็ได้หรือจะเรียกว่าพีซไวส์สมูทเคิร์ฟก็ได้นะคะถ้ามันประกอบไปด้วยเส้นโค้ง C ที่เป็นสมูทเคิร์ฟหลายๆเส้นนะเป็นจำนวนจำกัดอ่ะตัวนี้นะคะอย่างเช่น C ที่กำหนดให้เนี่ยประกอบไปด้วยสมูทเคิร์ฟ C หนึ่ง C สองไปจนถึง C n เป็นจำนวนจำกัดเคิร์ฟนะแล้วมันต่อกันในลักษณะที่จุดปลายของเคิร์ฟก่อนหน้าไปต่อกับจุดเริ่มต้นของเคิร์ฟถัดไปนะคะลักษณะแบบนี้นะจะเรียกว่าวิถีนะคะเรียกว่าพาธหรือจะเรียกคอนทัวร์หรือจะเรียกพิสไวส์สมูทเคิร์ฟก็ได้ทำไมถึงมองว่าเป็นพิสไวส์และทำไมจะต้องแบบมีเส้นโค้งเรียบหลายๆเส้นจำกัดตรงนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นรูปที่อาจารย์วาดเส้นโค้ง C1 ตัวนี้นะคะถ้าพิจารณาแค่เส้นโค้ง C1 เนาะตัวมันเองก็เป็นตัวที่เป็นสมูทเคิร์ฟนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมองทั้งเส้นไปเลยจะเห็นได้ว่าบางครั้งเวลาที่มันมีไอ้จุดอย่างเงี้ยเราจําได้ใช่ไหมลักษณะไอ้ที่จุดมันเป็นไอ้กราฟที่มันมีจุดลักษณะแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถหาอนุพันธ์ที่จุดตรงนี้ได้จําได้ไหมตัวนี้ค่ะลักษณะพวกแบบเนี้ยพวกรอยต่อนะคะมันจะทําให้ตัวเคิร์ฟทั้งเส้นถ้าเรามองเคิร์ฟตรงนี้ทั้งเส้นเลยสามสี่รวมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สมูทเคิร์ฟแต่ถ้าเราพิจารณาแยกจะเห็นได้ว่าอาจารย์แยกมาสามสีเส้นโค้ง C ที่ประกอบด้วยเส้นโค้ง C1ต่อด้วย C2ต่อด้วย C3นะคะลักษณะแบบนี้อ่ะ C1 C2 C3 เองเป็น piecewise smooth curve นะคะแล้วก็มีลักษณะที่ตรงเนี้ย smooth curve ตรงนี้ smooth curve แล้วก็ตรงนี้ smooth curve ต่อเนื่องกันนะคะแบบนี้จะเรียกว่าพาธหรือคอนทัวร์ได้โอเคเนาะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีลักษณะของพาธที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายของพาธของเราเป็นจุดเดียวกันนะคะเนี่ยเริ่มจากซีหนึ่งไปต่อซีสองแล้วกลับมาที่ซีสามเจอจุดเริ่มต้นของซีหนึ่งแบบนี้เราเรียกว่า close path หรือตัววิถีปิดนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวอย่างข้างบนตัวนี้จะเป็น open path นะคะหรือว่าเป็นวิถีเปิดจุดเริ่มต้นกับจุดปลายหรือจุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดเดียวกันโอเคเนาะรู้จักคําว่าในที่นี้ส่วนใหญ่อาจารย์คงจะเรียกคําว่าผ่านมากกว่านะคะสั้นดีแต่ว่าหนังสือหลายๆเล่มก็ชอบใช้คําว่าคอนทัวร์นะคะโอเคคราวนี้พอเราพูดถึงผ่านมันก็จะมีนิยามของผ่านเพิ่มขึ้นอีกที่บอกว่าถ้า C เป็นวิถีหรือเป็นผ่านที่ไม่เดินตัดตัวเองนะคะยกเว้นจุดเริ่มต้นกับจุดปลายอาจจะเป็นจุดเดียวกันได้ก็คือเป็น close path นะถ้าไม่ตัดตัวเองเขาจะเรียกมันว่าวิถีเชิงเดียวหรือ simple path นะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันตัดตัวเองเราจะเรียกว่า multiple path เดี๋ยวมาแยกดูนะคะตัวนี้ถ้าเป็นลักษณะของไอ้เจ้าตัวที่เป็นวิถีนะที่ไม่ตัดตัวเองเราก็อาจจะเป็นลักษณะของเคิร์ฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มีจุดเริ่มต้นนะอาจจะเป็นโคสผ่านก็ได้นะแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็น simple path simple close path นะคะเริ่มต้นแล้วกลับมาที่เดิมไม่ตัดตัวเองแต่ถ้ามันเป็นในลักษณะที่เดินแล้วมีการตัดตัวเองด้วยอย่างเช่น
ไปเสร็จปุ๊บกลับมาตัดตัวเองแล้ววกกลับมาใหม่เนี่ยค่ะลักษณะแบบเนี้ยมีการตัดเส้นของตัวเองเกิดขึ้นก็คือตัดที่จุดตรงนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็น multiple path นะคะไม่ใช่ simple path โดยส่วนใหญ่เราจะสนใจเคสที่เป็น simple path มากกว่านะโอเคคราวนี้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าจุดเริ่มต้นอย่างตรงเนี้ยค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดอาจารย์ใช้เป็นจุดเดียวกันด้วยเขาก็จะเรียกรวมกันยาวๆเลยว่า simple close path เนี่ยตัวอย่างนะคะ simple close path ส่วนตัวอย่างลูกนี้ก็จะเป็น multiple close path มันไม่จำเป็นต้องเป็น cross path ก็ได้นะคะบางครั้งมันอาจจะแบบว่าเป็นตัวที่แบบอยู่ดีๆเนาะจุดเริ่มต้นเสร็จเดินทางไปเสร็จปุ๊บตัดตัวเองซะงั้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็น multiple path เฉยๆโอเคเนาะรู้จักคำเพิ่มขึ้นแล้วนะคะระหว่างคำว่าที่เป็นตัว simple path หน้าตาก็คืออย่าให้เดินตัดตัวเองนะคะต่อไปขึ้นเรื่องใหม่ก็จะมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะคราวนี้ก็จะเป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับตัว Jordan Curve Challenge นะคะมันจะมีตัวที่เขาพูดถึง interior กับ exterior พวกเราเรียนเรื่องของจุดต่างๆนะ interior point ใช่ป่ะเราเรียนมาแล้วนะคะพวก limit point พวกที่เราดูพื้นฐานและก็ที่พวกเราทำคลิปกันไว้นะคะตัวนี้จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาเมื่อมันมี close path เกิดขึ้นในระนาบเชิงซ้อน Jordan Curve Challenge จะบอกว่าถ้าเรามีเคิร์ฟ C ดูทีละตัวนะถ้าเรามีเคิร์ฟ C เป็นวิถีปิดเชิงเดียวที่อยู่ในระนาบเคิร์ฟ C ตัวนี้อาจารย์ใช้สีให้มันแมทช์กันกับคำนะเรามีเคิร์ฟ C เสร็จปั๊บนะคะเขาบอกว่าเคิร์ฟ C จะแบ่งระนาบออกเป็น3 ส่วนด้วยกันนะคะเดี๋ยวตัวนี้ขอใช้สีฟ้าทำหน้าที่อื่นนะคะ3 ส่วนนั้นส่วนที่1คือเส้นโค้งสีเขียวนั่นเองนะคะส่วนที่2 interior C นะคะแทนด้วย int วงเล็บ C นะคะ interior C ก็คือเซตนะเซตที่ประกอบด้วยจุดภายในนะคะพวกเราเรียนตัวที่เป็นลักษณะของเซตมาแล้วเนาะในที่นี้เซตเปิดด้วยนะแล้วก็มีขอบเขตด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเซตด้านในนี้ซึ่งเป็นเซตเปิดด้วยเดี๋ยวว่าตรงนี้อันนี้คือส่วนของ interior C ซึ่งเป็นลักษณะของเส้นเปิดนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเส้นจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเส้นประนะคะมันจะไม่รวมจุดที่อยู่บนเคิร์ฟ C เป็นเส้นเปิดนะพวกเรารู้ว่าเวลาว่าเส้นเปิดก็คือให้เขียนตัวแทนเป็นเส้นประเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะสมาชิกทั้งหมดที่ไม่รวมจุดบนเคิร์ฟ C จะคือสมาชิกที่อยู่ในเซตอินทีเรียซีกับอีกตัวหนึ่งคือเอ็กซ์ทีเรียซีข้างนอกนะคะข้างนอกก็จะเป็นตรงนี้ภาพนี้ก็จะเป็นเซตเปิดเช่นเดียวกันแต่เอ็กซ์ทีเรียซีคราวนี้จะเป็นเซตที่ไม่มีขอบเขตละเพราะว่าระนาบของเราอ่ะมันเป็นระนาบที่แท
แผ่ไปได้ทั่วเนาะลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเส้นเปิดนะคะแต่เขาวาดตัวแทนด้วยตัวกรอบจริงๆอ่ะบางคนเห็นเป็นกรอบปั๊บคิดว่ามันเป็นลักษณะของเซตที่มีขอบเขตจริงๆไม่มีขอบเขตนะเขาแค่วาดแบบไปเรื่อยๆไม่ได้นะเขาก็เลยใช้ตัวแทนที่เห็นว่ามันถูกแยกออกเป็น3ส่วนนะคะโดยที่เป็นเส้นเปิดเช่นเดียวกันนั่นก็คือไม่รวมจุดบนเคิร์ฟ C ตัวนี้จะคือ exterior C เวลาวาดเราก็ใส่เส้นประไว้หน่อยนะคะให้เห็นว่าไม่เอาตัวที่เป็นจุดบนเคิร์ฟ C ตัวนี้คือ exterior C เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างชัดเจนเมื่อเกิด simple cross path นะคะหรือ simple cross curve บนระนาบโอเคเนาะถัดไปไหนไปดูซิทำความรู้จักกับพอเรามีลักษณะของ cross curve ซึ่งไอ้เจ้าตัว cross curve หรือ cross path ของเราเนี่ยโดยเฉพาะ cross simple path เนาะมันก็ต้องมีเรื่องของทิศทางคราวนี้เขาก็จะมานิยามไอ้เจ้าตัวทิศทางนะคะโดยทิศทางบวก positive orient นะคะตัว positive orientation หรือว่าการเดินในทิศทางบวกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนที่พวกเราเรียนมานั่นก็คือจะต้องเดินในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะตัวนี้ก็บอกว่าไอ้เจ้าตัววิถีเปิดเชิงเดียวจะเรียกว่าเดินในทิศทางบวกถ้าทางเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายมีลักษณะที่ทำให้อินทีเรียซีอยู่ทางซ้ายมือเสมอนะคะอะไรคืออินทีเรียซีอยู่ทางซ้ายมือเสมอก็นึกถึงเหมือนเราเดินหันหน้าเนี่ยเราเดินหันหน้าไปตามเคอร์ซีนะคะซ้ายมือเรายื่นออกไปมันจะเข้าไปอยู่ในอินทีเรียซีแต่ถ้าเกิดสมมติเราหันอีกด้านหนึ่งเราหันฝั่งตรงข้ามนะคะเราหันฝั่งนี้นะถ้ากรณีที่เราอยู่ตรงนี้นะอ่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราหันฝั่งนี้มือซ้ายเรามันจะออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะของ negative orientation นะคะเพราะฉะนั้นถ้า positive orientation จริงๆแล้วพูดง่ายๆคือเดินไปตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกานั่นเองเนาะทิศทางมันจะไปด้านนี้นะคะทวนเข็มนาฬิกาโอเคคราวนี้ถัดไปไปดูซิ complex integration เราจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องเดิมนะคะที่เป็นการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงเนาะอาจารย์ก็ขอทบทวนของเดิมนิดนึงถ้าเราดูแค่ในระนาบการอินทิเกรตนะคะถ้าอาจารย์มีเส้นโค้งนะคะหรือตัวที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ fx คือสีเขียวเนาะและอาจารย์ต้องการที่จะอินทิเกรตนะคะจาก a x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ b นิยามของการอินทิเกรตพวกเราก็จะรู้ว่ามันคือการหาพื้นที่ใช่ไหมใต้เคิร์ฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx แล้วเหนือแกน x เพราะฉะนั้นไอเดียในการที่จะหาอินทิเกรตหรือตัวปริพันธ์เนี่ยมันก็คือเราพยายามที่จะหาพื้นที่ใต้นี้ไอที่อาจารย์แรงเงาเหลืองๆเขาก็จะมีไอเดียว่าเราก็จะแบ่งพื้นที่นะคะออกเป็น n ส่วนเท่ากันก็คือให้แต่ละส่วนนะ x เนี่ยจาก a ถึง b อ่ะแบ่งเป็น n ส่วนเท่ากันแต่ละส่วนกว้างเดลต้า x มันก็จะเกิดเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่คือกว้างคูณยาวกว้างเนี่ยเดลต้าเอ็กซ์แน่ๆเพราะเราแบ่งแต่ละช่วงให้กว้างเดลต้าเอ็กซ์เท่ากันหมดแล้วก็ความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความสูงมันก็จะไปแตะเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่เป็น x star ในช่วงแล้วก็ความสูงก็คือ fx k star ตัวนั้นนะคะตัวนี้ได้ออกมาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูป
เสร็จแล้วเราก็จับบวกกันหมดนะคะทั้ง n รูปใช่ไหมเราก็จะได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ฟังก์ชันนะคะตัวกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx แล้วก็เหนือแกน x แต่ว่าการที่จะทำให้ไอ้เจ้าตัว error ที่เกิดจากตัวการหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยพื้นที่มันไม่แนบเขาก็ใช้วิธีการบีบใช่ไหมบีบให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเล็กลงมาคือให้เดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์นะคะหรือแบ่ง n ให้มากที่สุดนั่นก็คือให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็ได้ตัวนี้มันก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เล็กจนกระทั่งแนบแล้วได้พื้นที่ที่แทบจะเป็นจริงหรือว่าแทบจะเท่ากันเลยนะคะตัวนี้คือไอเดียของเก่าอ่ะนี่เลยไปเร็วๆนะเพราะนี่คือแมทหนึ่งเลยนะคะตัวลักษณะของ complex integral มีความต่างกันแต่ก็ใกล้เคียงกันเราจะทำการแบ่งนะคะแต่คราวนี้เราจะไม่แบ่งตอนแบ่งเนี่ยเราแบ่ง x เนาะออกเป็น n ช่วงนะคะแบ่ง x เนี่ยจาก a ถึง b อ่ะแบ่งเป็น n ช่วงย่อยแล้วก็ให้ b ให้มันเล็กๆคราวนี้เราจะแบ่งโดยมองว่า curve c ของเราถูกนิยามโดย zt ซึ่งคือ xt บวก iyt โดยที่ t เนี่ยมีค่าตั้งแต่อัลฟาเนาะจนถึงเบต้าจริงๆตรงนี้ใส่เท่ากับเลยก็ได้นะคะเนี่ยจริงๆมันก็ควรจะเป็นเท่ากับแหละเราก็ใช้วิธีการแบ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะ curve c อ่ะไปแบ่งที่ความยาวนะเนี่ยแบ่งออกเป็น n ช่วงเช่นเดียวกันแล้วแทนที่ตรงนี้เมื่อกี้เราจะแบ่งโดยพิจารณาตัวเดลต้า x ให้มันเล็กๆลูกเข้าสู่ศูนย์ตรงนี้เขาจะใช้วิธีการเปลี่ยนให้เดลต้า z นะคะเล็กๆแทนนะแล้วก็ไอเดลต้า z k ตัวเนี้ยนะคะก็คือเอา z ตัวที่ k ลบกับตัวก่อนหน้าแล้วพยายามบีบให้มันเล็กๆก็คือให้เดลต้าแซดตัวเนี้ยลูกเข้าสู่ศูนย์แทนโอเคไหมเป็นลักษณะของการหานะคะเหมือนตอนที่เป็นอาจารย์บอกแล้วเป็นไลน์อินทรัลอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไปแบ่งเนาะตัวแซดนะคะจากแซดศูนย์ก็คือเป็นกรณีที่ t เท่ากับอัลฟาไปจนถึงแซดเอ็นคือ t เท่ากับเบต้าพอแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะพยายามนะคะที่จะให้มันใกล้เคียงที่สุดอ่ะเราก็จะพยายามบีบไอ้เจ้าตัวเดลต้าแซดเคตัวเนี้ยนะคะให้ลูกเข้าสู่ศูนย์โดยการที่ให้เดลต้าแซดลูกเข้าสู่ศูนย์ก็คือให้มิวอ่ะย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะคะไอ้เจ้าตัวมิวนะตัวนี้จริงๆก็คือเหมือนตอนที่เราเป็นแบ่งเป็น n ช่วงนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะเขาไม่ได้ยามมิวหน้านี้หรอจริงๆน่าจะใช้ n นะตัวนี้เอออาจารย์ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็น n มากกว่าเพราะว่าเขาแบ่งออกเป็น n เนี่ยก็คือเขาจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด n ช่วงเนาะแล้วก็เอาผลซัมมาบวกแล้วก็ให้ n ตัวนี้นะคะไม่ใช่มิวอ่ะอ่ะให้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษ n ต้องลูกเข้าสู่อินฟินิตี้เพราะว่าแบ่งเป็นช่วงเยอะๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้คำว่ามิวของเขาน่าจะหมายถึงลักษณะของให้มันเดลต้าแซดอะลูกเข้าสู่ศูนย์นะคะมิวน่าจะเป็นเดลต้าแซดน่าจะมีการพิมพ์ผิดสักอย่างอ่ะไม่เป็นไรนะคะไอเดียเดียวกันเนาะนั่นก็คือพยายามที่จะแบ่งช่วงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นลักษณะของไลน์อินทิกรัลนะหรืออินทิกรัลเชิงซ้อนของฟังก์ชัน fz ตามแนว curve c นะคะออกมาเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นพอเขาใช้อาศัยไอเดียที่มันใกล้เคียงกันกับตัวที่เป็น integration ของ real value function เลยทำให้ลักษณะของ property ต่างๆก็อาจจะมีการหยิบยกหรือนำมาใช้ได้ใกล้เคียงกันแต่มันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยตัวเนี้ย
FZ นะคะ FZ มันมีการถูกแบ่งเนาะเหมือนตอนที่เราหาการหาอนุพันธ์นะคะมันจะมีการแบ่งฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนออกอยู่ในรูปของ u x y ที่เป็นในส่วนที่เป็นเรียลกับ v x y ที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นส่วน imaginary part เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแบ่งกันแบบนี้ปั๊บให้เจ้าตัวอินทิกรัลมันจะถูกแบ่งออกตามคล้ายๆกับตอนที่เราหาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะมันจะมีการถูกแบ่งออกอยู่ในรูปของ u x y กับ v x y ด้วยโดยจะได้ออกมาทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันนะคะคืออินทิเกรตนะ u dx ลบอินทิเกรต v dy เป็นส่วนของตัวที่เป็นเรียลพาร์ทนะแล้วก็จะมีบวก i อินทิเกรต u dy แล้วก็บวก i อินทิเกรต v dx อ่ะตัวนี้เป็น existent ตัวนี้ตัว e นะคะ existent นะ existent of complex integral เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวทฤษฎีบทนะคะ4.4นะการมีอยู่หรือ existent ของตัว complex integral เนี่ยตัวนี้นะคะทำไมมันถึงได้ออกมาทั้งหมด4เทอมด้วยกันตัวนี้อาจารย์ก็มีนะลักษณะของตัวการพิสูจน์นะคะเดี๋ยวอันนี้เอาตัวเล็กๆเนาะเพื่ออิงให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงโผล่ออกมาเป็น4เทอมได้นะคะตอนนี้อันดับแรกเนาะเรารู้ว่า FZ มันถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็น u x y กับ v x y ที่เป็นตัวที่เป็น real part กับ imaginary part เนาะคราวนี้เวลาที่เราจะทำการอินทิเกรตอะค่ะนิยามเนี่ยเขามาจาก summation ใช่ไหมเอาผลบวกของตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อาจารย์บอกอะโดยมีความกว้างคราวนี้เป็นเดลต้าแซดความสูงเป็น f นะคะณจุดหนึ่งที่สุ่มหรือแรนดอมมาจากช่วงที่กำหนดอ่ะเพราะฉะนั้นจากไอ้เจ้าตัวนี้ปั๊บนะคะสังเกต f นะไอ้เจ้าตัว f เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น u กับ v สองพาร์ทโดยไอ้จนตัวนี้จะเป็น summation ของตัวเทอมที่เป็น u เนาะกับเทอมที่เป็น v แล้วเอาไปคูณกับตัวเดลต้าแซดเดลต้าแซดเองนะคะก็มีการถูกฉีกเป็น real part กับ imaginary part เหมือนกันแบ่งออกเป็นเดลต้าเอ็กซ์นะคะในแต่ละช่วง k แล้วก็เดลต้าวายด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเมื่อมันมีสองวงเล็บคูณกันเราก็สามารถที่จะคูณกระจายถูกไหมเนี่ยตัวนี้นะคะคูณกระจายไปกลายเป็นก้อนนี้แล้วก็ตัวนี้คูณกระจายกลายเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น u แล้วก็มี i เดลต้า y เนาะมันคือก้อนนี้ค่ะตรงนี้จะมี i อยู่ข้างหน้าเห็นไหมแล้วก็ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น u คูณกับเดลต้า x ตัวนี้จะไม่มี i เนาะเอ้ยขอโทษ v คูณกับเดลต้า x ตัวนี้จะมี i นะคะ i v คูณกับเดลต้า x จะเป็นตัวนี้ทันไหมและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ i v คูณกับ i เดลต้า y แต่ i คูณกับ i มันเป็น i กำลังสองเลยเกิดลบหนึ่งเกิดขึ้น
นี่ไงเนี่ยมันก็เลยเกิดลบหนึ่งที่มาจาก i คูณกับ i นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะพอเป็นลักษณะแบบนี้ด้วย property ของตัว summation มันก็สามารถแยกเขียนเป็น summation ของตัวแต่ละตัวเนาะซึ่งไปสอดคล้องกับนิยามของ integrate โดยเทียบถ้าเป็นตัวแรกก็คือ integrate เทียบกับตัว x นะคะก็เลยได้ตัวนี้ออกมาเป็น integrate u dx ได้ตัวนี้และอีกตัวหนึ่งที่เป็น real part นะคะก็จะเป็นตัวที่ไม่มีตัว i เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเกิดเป็นลบ integrate v dy เนี่ยส่วนตัวที่มันมี i นะคะก็จะเป็นเทอมที่อยู่ในรูปของ integrate u dy และสุดท้ายก็คือตัวนี้จะเป็นอินทิเกรต v dx นั่นเองโดยมี i อยู่ข้างหน้าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือมาจากนิยามของการอินทิเกรตในรูปของ summation นะคะแล้วก็คูณกระจายแต่ไอ้เจ้าเทอมที่มันมี i คูณกับ i มันเลยกลายเป็น i กำลังสองเลยได้ลบหนึ่งนะคะมี real part ตรงนี้เป็นลบอินทิกรัล v dy อ่ะโอเคได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าลักษณะของตัวอินทิกรัลตาม curve c ของ f z ที่ถูกแบ่งเป็น u x y บวก i v x y เราสามารถที่จะมาหาแยกอินทิเกรตตาม x กับอินทิเกรตตาม y ได้เป็นอินทิเกรต u dx ลบ v dy บวก i อินทิเกรต u dy แล้วก็บวก i อินทิเกรต v dx ได้นะคะโอเคเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรเพียงหนึ่งตัวนะคะคือไม่ x ก็ y ได้เลยสำหรับตัวทฤษฎีบทนี้นะคะโอเคไหนเราลองมาดูกันหน่อยซิว่าถ้าเราไปเจอตัวอย่างนะคะที่เป็นลักษณะ curve C ที่กำหนดโดยตรงนี้ยังดีเขาบอกว่าเป็นวงกลมด้วยนะจุดแรกเลยที่พวกเราต้องทำได้นะคะนั่นก็คือพอเห็นนิยามของ curve ต้องวาดรูปได้อันนี้ตัวอย่างแรกที่ยังใจดีเนาะบอกมาด้วยว่าเป็นวงกลมนะคะอาจารย์ถามก่อนพวกเราไปทำคลิปมาแล้วด้วย z เท่ากับ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t เมื่อ t กำหนดตั้งแต่ศูนย์จนถึง2พายนะคะและ r เป็นค่ามากกว่าศูนย์นะคะก็คือพูดถึงรัศมีนั่นเองจากตัวเนี้ยวาดยังไงวงกลมวาดยังไงเอ่ยทำไม z เท่ากับ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t ถึงเป็นวงกลมดูออกไหมสมการมันจะแบบเฮ้ยเราคุ้นเคยแต่ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับรัศมีกำลังสองใช่ป่ะคราวนี้ถ้าเป็นหน้าตาแบบเนี้ยมันคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตรงไหนและรัศมีเท่าไหร่ดูออกไหมคะดูยังไม่ออกเนาะใช่ไหมอ่ะถ้าดูยังไม่ออกนะคะเริ่มต้นอันดับแรกอาจารย์จะทบทวนให้ในส่วนของมันมี r e กำลัง i t เนาะเพราะฉะนั้นมันไปสัมพันธ์กับรูปเชิงขั้วที่อาจารย์ทวนให้ไปตอนต้นๆ นะคะเรื่องแรกๆเลยจำพาร์ทในส่วนของการเป็นเชิงขั้วได้ไหมตัวที่เป็น z เท่ากับ r e กำลัง i เซต้าเรามาทบทวนตัวนี้กันหน่อยมันคือการเขียนตัวจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วนะคะตรงนี้มันคือ
วงกลมจำได้ไหมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนถ้าเป็นตัวนี้มันคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดใช่ไหมคะศูนย์นะแล้วรัศมีเท่าไหร่รัศมี R อ่ะทำไมนะคะมาทบทวนกันนิดนึงเนื่องจาก Z ที่เท่ากับ R E กำลังไอเซต้าตัวนี้เป็นใครจำได้ไหมเชิงขั้วสูตรของออยเลอร์ E กำลังไอเซต้าตัวนี้เป็นใครคะมันคือลืมแล้วหรอเชิงขั้วตัวนี้คือคอสใช่ไหมเซต้าแล้วก็บวกใครไอไซเซต้าแล้วถ้าอาจารย์เอาอาร์คูณเข้าไปมันเกิดเป็น R cos เซต้าบวก R I R sin เซต้า R cos เซต้าคือใคร X ใช่ไหม R cos เซต้าคือ X บวกด้วย I Y ที่พวกเราคุ้นเคยนั่นแหละนะคะซึ่งจากตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราทำการนำ X นะที่เป็น R cos เซต้าเนาะกำลังสองมาบวกกับ y ยกกำลังสองมันก็จะคือ r cos เซต้าใช่ไหมทั้งหมดกำลังสองบวกกับ r sin เซต้าทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งตัวนี้มันจะคือ r กำลังสอง cos กำลังสองเซต้าบวกด้วย r กำลังสองไซน์กำลังสองเซต้าถ้าอาจารย์ดึง R กำลังสองที่เป็นตัวร่วมออกมามันก็จะเหลือคอสกำลังสองบวกด้วยไซน์กำลังสองซึ่งมีค่าเป็นไงเป็นหนึ่งซึ่งก็ออกมาเป็น R ยกกำลังสองตัวนี้ใช่สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดปะคะใช่ไหม x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะตรงนี้ที่เขียนให้ดูก็คือไอ้เจ้าการเขียน z ในรูปของตัวเชิงขั้วเนี่ยจริงๆแล้ว z ตัวนี้มันก็คือ x บวก i y นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไอ้เจ้าตัว z ที่เท่ากับ x บวก i y เนี่ยมาสัมพันธ์กันในรูปของตัวที่เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองมันจะคือ R กำลังสองซึ่งคือสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงมีลักษณะเป็นรูปกราฟวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมี R นะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์เพิ่มนะคะให้มันกลายเป็นตัวนี้ซึ่งก็คือพวกเราคิดว่ามันจะเป็นรูปอะไรถ้าเป็น z ลบ z ศูนย์นะคะคราวนี้ z ศูนย์มีสิทธิ์เป็นอะไรก็ได้ z ศูนย์อาจจะเป็น0 0ก็ได้นะก็คือจุดกำเนิดถูกไหม z ศูนย์จะเป็น x ศูนย์บวก i y ศูนย์จุดอะไรก็ได้จุดหนึ่งที่อยู่ในระนาบเชิงซ้อนนะคะส่วนตรงนี้ r e กำลัง i t จริงๆเนี่ยหน้าตามันก็คล้ายกันเลยถ้าเราเอาไปทำนะคะแล้วเขียนใหม่สุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะของรูปสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ z ศูนย์แล้วรัศมี r โดย t ก็คือมุมเซต้านั่นแหละจากศูนย์ถึง2พายก็คือทวนเข็มนาฬิกา1รอบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอ้เนี่ยมันจะคือจุดศูนย์กลางของวงกลมเพราะฉะนั้นตัว z ที่เท่ากับ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t เมื่อ t ตั้งแต่ศูนย์ถึง2พาย
จะคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เซตศูนย์รัศมี R นั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะตัววงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เซตศูนย์แล้วก็มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะก็คือมันก็จะเริ่มต้นสตาร์ทมุมตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงสองพายครบหนึ่งรอบนะคะโดยที่มีรัศมี R โอเคเนาะดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าเจอรูปแบบนี้ z เท่ากับ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t เมื่อ t กำหนดตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายคือการบอกว่ามันคือกราฟรูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ z ศูนย์นะคะแล้วก็รัศมี r นั่นเองโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะจริงๆไอ้เจ้าการเขียนรูปเนี้ยเราก็แค่เพิ่ม z ศูนย์เป็น x ศูนย์บวก i y ศูนย์เนาะแล้วก็ลองมาจัดพอตอนจัดเสร็จแล้วรูปสุดท้ายอะค่ะพวกเราจะได้รูปนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวเนี้ยนะคะแล้วได้รูปนี้ออกมาซึ่งคือสมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด x ศูนย์ y ศูนย์ซึ่งพิกัด x ศูนย์ y ศูนย์ก็คือจุด z ศูนย์แล้วก็รัศมี r ลองได้นะคะลองไปทําแบบเนี้ยเหมือนกับที่อาจารย์ทําตรงเนี้ยมันจะออกมาได้จัดรูปได้ตรงกับสมการวงกลมตัวนี้เช่นเดียวกันโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เขาสั่งให้เราหาอะไรอ่ะจากรูปนะคะเขาต้องการตัวนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้นะคะตัวเนี้ยมาร์กไว้เลยมาบ่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์กับตัวกรณีที่เป็นจุดเอกฐาน z ศูนย์นะคะเดี๋ยวมันจะมาบ่อยมากดังนั้นเราจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ได้เลยถ้าเจออินทิกรัลตามเคอร์ซีของ dz ส่วน z ลบ z ศูนย์ปั๊บผลลัพธ์ตัวนี้จะออกมาเป็น2พาย i ทันทีเราจะไม่ต้องมานั่งอินทิเกรตใหม่โอเคไหมคะตรงนี้มาร์คสตาร์ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะนำมาใช้บ่อยมากอ่ะโอเคไหนมาดูซิทำไมถึง2พาย i ตัวนี้ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะก็คือเริ่มต้นจากตัว z ที่เขากำหนดก่อน z เท่ากับ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t ตัวนี้จะได้อะไรออกมานะคะสังเกตนะณตอนนี้เขาต้องการอินทิกรัลตัวนี้มี dz มี z ลบ z ศูนย์เพราะฉะนั้นเอา dz ก่อนเนาะคิดว่าถ้าอาจารย์จะหา dz อาจารย์ต้องใช้ dz by d อะไรเนี่ยอยากได้ dz ตัวเนี้ยต้องใช้ dz by d อะไร dz by d อะไรคะตอนนี้ z นิยามในรูปของตัวพารามิเตอร์ t ใช่ไหมเมื่อ t ตั้งแต่0จนถึง2พายเพราะฉะนั้นในการอินทิเกรตถ้าเขาอินทิเกรตเทียบ dz แบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนคอนเวิร์ตมันเพราะเรารู้ว่า z มันประกอบไปด้วย2ตัวแปรคือ x กับ y
มันอินดิเคตตามแซดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนให้มันเหลือตัวแปรตัวเดียวซึ่งตัวนั้นก็คือตัว t นั่นเองเราก็จะหา dz by dt ค่ะอ่ะ z คือ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t ถามว่าดิฟ z ศูนย์เทียบ t ได้อะไร z ศูนย์คือใครนะ z ศูนย์ z ศูนย์คือจุดจุดหนึ่งใช่ไหมมันคือ x ศูนย์บวก i y ศูนย์ซึ่ง x ศูนย์เป็นจำนวนจริงตัวหนึ่ง y ศูนย์เป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งนะคะ x ศูนย์บวก i y ศูนย์เป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งซึ่งเป็นค่าคงที่ดังนั้นเอาอีกทีดิฟ z ศูนย์เทียบ t ได้อะไรคะศูนย์ไหมศูนย์เนาะมันคือดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์อ่ะดิฟ r e กำลัง i t เทียบ t ได้อะไรคะ r เป็นอะไรก่อน r เป็นจำนวนจริงตัวหนึ่ง r มีค่ามากกว่าศูนย์ r คือรัศมีของวงกลมใช่ไหมคะ r เป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งที่มีค่ามากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้น r ถือเป็นค่าคงที่ดิฟ e กำลัง i t เทียบ t ได้เลยเอ่ยก็เหมือนดิฟ e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u ตัวเดิมนะคะแต่อย่าลืมดิฟ u ด้วยดิฟ i t เทียบ t ได้ i เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น i r e กำลัง i t ดังนั้นตัวนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้ dz dz จะคือ i r e กำลัง i t dt ฟังไอเดียจากอาจารย์อีกครั้งนะคะตัวการหาไลน์อินทิกรัลตามเคอร์ซีของ dz ส่วน z ลบ z ศูนย์เนื่องจากทั้ง z นะคะมันเป็นตัวแปรที่มีสองฟังก์ชันคือตัวที่เป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะที่เป็น xt กับ yt ดังนั้นเราพยายามจะยุบให้มันเหลือตัวเดียวนั่นก็คือเปลี่ยนมันเป็น t ให้หมดและอินทิเกรตเทียบ t เราก็เลยเปลี่ยน dz เป็น i r e กำลัง i t dt นะคะเพื่อที่จะอินทิเกรตตามตัวแปร t โอเคเนาะเราเปลี่ยน dz แล้วนะเพราะฉะนั้น z ลบ z ศูนย์ต้องเปลี่ยนตามด้วยไหมต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันอ่ะ z ลบ z ศูนย์จะเปลี่ยนเป็นใครล่ะคะจาก z เท่ากับ z ศูนย์บวก r e กำลัง i t เพราะฉะนั้น z ลบ z ศูนย์ก็จะคือ r e ยกกำลัง i t โอเคไหมตัวนี้เปลี่ยนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้อินทิเกรตตามเคอร์ซีของ dz ส่วน z ลบ z ศูนย์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอินทิเกรต dz ใช้ i r e กำลัง i t dt โอเคไหมตัวนี้นะส่วน z ลบ z ศูนย์ก็จะเป็น r e กำลัง i t อ้าวง่ายเฉยเห็นไหมตัดได้ป่ะตัดได้ r ตัด r e กำลัง i t ตัดกับ e กำลัง i t แล้วตอนนี้เราเปลี่ยนให้มันอินทิเกรตตามตัว t ขอบเขตของการอินทิเกรตต้องเป็นจาก0จนถึง2พายโอเคไหมคะเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็น t ให้เกลี้ยงนี่จาก0จนถึง2พายเพราะฉะนั้นสรุปนะตอนนี้ง่ายมากเป็นการอินทิเกรตจาก0จนถึง2พายของ
IDT เพราะฉะนั้นอินทิเกรต IDT ได้อะไร IDT อินทิเกรต IDT ก็ได้ IT ใช่ป่ะโดยที่ T จากศูนย์จนถึง2พายเพราะฉะนั้นเราจะแทน T ด้วย2พายลบกับแทน T ด้วยศูนย์ก็คือได้ i คูณกับ2พายหรือ2พาย i นั่นเองโอเคนะหลักการเหมือนตอนที่หาไลน์อินทิกรัลเป๊ะนะคะมี2ตัวนะถ้าในระนาบมี2ตัวแปรยุบให้เหลือตัวเดียวโดยใช้เปลี่ยนเป็น T ไปเลยนะคะกับมี2ตัวเป็น x เป็น y อาจจะยุบให้เหลืออินทิเกรตเทียบ x หรือทำให้เป็นอินทิเกรตเทียบ y ก็ได้แต่ไอเดียคือต้องให้เหลือตัวแปรเดียวนะคะถ้าเป็นทฤษฎีบทก่อนหน้าเมื่อกี้ก็คือทำให้มันเหลือ4เทอมแล้วแยกอินทิเกรตเทียบ x หรืออินทิเกรตเทียบ y ไปนะคะกับตัวนี้เปลี่ยน z เป็น t ไปตามนิยามของเคิร์ฟ C แล้วก็อินทิเกรตตาม t โอเคเนาะได้ละหนึ่งแบบนะคะคราวนี้ไปดูทฤษฎีบท4.5ทฤษฎีบท4.5นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัวค่าคงที่เชิงซ้อนใดๆสักตัวหนึ่งนะคะที่มันคูณอยู่กับฟังก์ชัน f แซดเราจะสามารถที่จะมี property นะคะหรือมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันกับตัวอินทิกรัลหรือปริพันธ์ที่อยู่ใน real value function นั่นก็คือเราสามารถดึงค่าคงที่ตัวนั้นออกมาข้างนอกเครื่องหมายอินทิกรัลได้นะคะตัวนี้พิสูจน์ง่ายมากก็พิสูจน์โดยใช้นิยามพอใส่เข้าไปในนิยามค่าคงที่มันจะคูณอยู่ข้างหน้าตัวที่เป็น summation ซึ่งเรารู้ว่าไอ้เจ้าตัว summation เราดึงค่าคงที่ออกไปข้างนอกได้ไหมได้เพราะฉะนั้นตัวนี้พิสูจน์ง่ายมากนะคะไม่ต้องพิสูจน์ให้ดูหรอกเนาะส่วนตัวที่สองนะคะเรามีฟังก์ชันอยู่สองฟังก์ชัน fz กับ gz เราสามารถที่จะแยกอินทิเกรต fz บวกกับอินทิเกรต gz ได้ตัวนี้คือคุณสมบัติเชิงเส้นตัวนี้ทำได้โดยนิยามเช่นเดียวกันพิสูจน์ง่ายมากเพราะนิยามของตัวอินทิกรัลมาจากตัวซัมเมชันซัมเมชันของสองฟังก์ชันบวกกันแยกเป็นซัมเมชันของแต่ละฟังก์ชันได้ไหมได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็พิสูจน์ง่ายนะคะส่วนตัวที่สามคราวนี้พูดถึงเคิร์ฟมีวิถีหรือมีพาธนะคะอยู่สองพาธมีพาธ C กับพาธ K หากเราทำการอินทิเกรตนะคะตามตัวที่เป็น piecewise smooth curve นะคะก็คือมี curve C แล้วต่อด้วย curve K เราสามารถที่จะแยกอินทิเกรตตาม curve C ก่อนแล้วก็บวกต่ออินทิเกรตตามพาธของตัว K ได้โอเคไหมของตาม curve K ที่เป็น smooth curve ต่อได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้ถ้าเรามีการอินทิเกรต fz นะคะตามตัวที่เป็นลบ4พวกเราคิดว่าความหมายของลบ4คืออะไรลบ4กับ4เนี่ยความหมายคืออะไรคะ4มันคือเคิร์ฟถูกป่ะแล้วเราบอกว่าเป็นลบอ่ะมันจะเป็นลักษณะยังไงทิศทางถูกต้องทิศทางเป็นไงกันตรงข้ามโอเคไหมคะถ้าซีทวนเข็มลบซีก็จะตามเข็มเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็มีจริงๆพวกเราเรียนไลน์อินทิกรัลมาแล้วเราก็จะรู้ว่าปกติเราจะอินทิเกรตเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาถ้ามันมีพาธที่เกิดมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาปั๊บมันจะมีค่าไลน์อินทิกรัลเนี่ยเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายกันนะคะมาในเรื่องของตัวที่เป็นตัวผ่านเนาะเนี่ยสมมตินะถ้าเรามีลักษณะของตัวทิศทางนะคะถ้าตัวนี้เป็น C อย่างเงี้ยไอ้เจ้าตัว
ลบ4มันก็จะเป็นการมีแขนทิศทางมันจะเปลี่ยนไปตรงข้ามและค่าอินทิกรัลจะมีเครื่องหมายตรงข้ามด้วยนะคะโอเคคราวนี้จะมีตัวที่เป็นเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น property ที่น่าสนใจนั่นก็คือ property ที่5นะคะซึ่ง property ตัวนี้เขากำหนดมาว่าถ้าเรามีจำนวนบวกพูดถึงแบบนี้ก็คือจำนวนจริงบวกนะคะ m ตัวหนึ่งซึ่งค่าสมบูรณ์ของตัว fz อะไรคือค่าสมบูรณ์ของ fz อะไรคือค่าสมบูรณ์ของ fz แล้วบอกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ m ในเซนส์ของจำนวนเชิงซ้อนฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนค่าสมบูรณ์นิยามอะไรระยะทางใช่ระยะทางจากไหนจุดกำเนิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการบอกว่าไอ้เจ้าตัว fz หรือว่าตัวค่าของฟังก์ชัน z ไอ้ค่าของฟังก์ชัน f นะคะที่แต่ละจุด z ตัวนั้นมันเป็นไงมันบาวเด็ดใช่ไหมหรือมันมีขอบเขตไม่เกินใครไม่เกิน m นะคะตรงนี้คือความหมายในเชิงของค่าสมบูรณ์หมายความว่ามันจะมี m ก็คือเป็นลักษณะของค่าสักค่าหนึ่งใช่ป่ะที่ทำให้ไอ้เจ้าตัว fz ทั้งหลายแหล่ค่ะมันจะอยู่ในเนี้ยจุดค่าของ fz อะค่ะมันจะบาวเด็ดหรือว่าอยู่ภายในไม่เกินเนาะค่า m นะคะอ่ะตัวนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันมีตัวจำนวนจริง m ที่ทำให้ absolute fz น้อยกว่าเท่ากับ m for all z in c เห็นไหมคะสำหรับทุกๆค่า z เลยนะแล้วมันมีค่าบาวเด็ดไม่เกินเนี้ยไอ้เจ้าตัว line integral มันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ ml มี l โผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง l คือใคร l คือความยาวของเคอร์ฟสี่ตรงนี้นะถ้ามันเล็กไม่ชัดดูในเอกสารเรานะคะที่อาจารย์ส่งให้นะอ่ะมาดูการพิสูจน์ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทำไมสุดท้ายแล้วให้เจ้าตัวค่าสมบูรณ์นะของตัวอินทิกรัล fz dz ตามเคอร์ฟ c เนี่ยมันถึงได้ไม่เกินนะคะค่า m คูณกับค่า l อ่ะจากตรงนี้เขาก็บอกว่า l เนาะเขาจะถูกนิยามนะคะโดยหน้าตาคือตัวอินทิแกรนจะเป็น dx by dt ทั้งหมดกำลังสองบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ใส่รูทนะคะสแควร์รูทก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยสแควร์รูทครอบอ่ะถามว่าทำไมตรงนี้มาวาดรูปด้วยกันถ้าเรามีเคอร์ฟซีเนาะสมมติตัวนี้เป็นเคอร์ฟซีเสร็จแล้วอาจารย์ทำการแบ่งนะคะเคอร์ฟซีซึ่งเคอร์ฟซีเนี่ยมันมีค่าทีตั้งแต่อัลฟาจนถึงเบต้าตัวนี้ตามที่เรากำหนดนะตอนนี้เราก็จะหาความยาว L คือตัวความยาวของเคอร์ฟซีเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์อยากรู้ว่าไอ้เนี่ยยาวเท่าไหร่เวลาเราจะหาความยาวของเคอร์ฟซีเราน่าจะเรียนมาแล้วอีกเช่นเดียวกันมันจะมีสูตรในการหาความยาวเนาะแต่เราจะไม่ใช้สูตรหรอกเราจะดูที่มาเลยนะคะวิธีการในการจะหาความยาวของเคอร์ฟซีได้ไอเดียก็คืออ่ะเราก็จะทำการแบ่งถูกไหมเราจะทำการแบ่งไอ้เจ้าตัวความยาวนะคะถ้าทางวิศวะเขาก็จะเรียกเป็นตัวอักเล้งเนาะแบ่งออกเป็นส่วนโค้งนะคะย่อยๆเราก็จะแบ่ง
ออกเป็นชิ้นนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าความยาวส่วนโค้งมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะเป็นตัวแปรที่เป็นอักเลงได้อีกตัวหนึ่งคือตัวแปร S แต่ในที่นี้เราจะไม่แตะตัวแปรตัว S แต่เราจะมาสนใจว่าเฮ้ยเรากำลังจะเอาความยาวตรงนี้ค่ะมาบวกกันเพื่อให้ได้เป็นความยาวของตัวเคิร์ฟ C ตัวนี้จะหายังไงนะคะเราก็จะแบ่งพวกนี้ออกเป็น DS เนาะสมมติอาจารย์ใช้ตัวนี้ทั้งเส้นเนี่ยยาว S ใช่ป่ะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันนะคะแต่ละส่วนจะยาวเท่ากับ DS เสร็จแล้วไอ้เจ้าตัว DS ตรงเนี้ยถ้าเรามาพิจารณา DS ในระนาบซึ่งมันก็จะคือสามารถเขียนอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากได้ใช่ไหมตรงนี้อาจารย์ขอเอามาขยายนิดนึงนะขอมาขยายเขียนใหญ่ๆนะคะมันจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของตัว DS อันนี้เอามาขยายแล้วฝั่งนี้จะคืออะไรคะฝั่งนี้คืออะไรถ้านึกถึงในระนาบแกน x แกน y ตรงนี้ดีอะไร dx ถูกต้องตรงนี้ดีอะไร dy ใช่แล้วทันไหมตัวนี้นะคะเราเอาไอ้เจ้าตัวรูปส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแบ่งทุกๆส่วนน่ะให้มันยาว ds 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 เท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าเราจะมาพิจารณาหนึ่งส่วนย่อยเอามาเขียนให้เห็นชัดๆนะคะตัวนี้ ds ตรงนี้ dx dy ถ้าเราแบ่ง ds ให้มันเล็กๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบแนบเป๊ะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความสัมพันธ์ของปีทาโกรัสใช่ไหมมาเล่นเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้อะไรออกมาได้ ds ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับ dx ยกกำลังสองเนาะแล้วก็บวกด้วย dy ยกกำลังสองนะคะซึ่งทำให้ไอ้เจ้าตัว ds ที่เรากำลังอยากได้เนี่ยมันเป็นความยาวดังนั้นมันจะออกมาเป็นค่าบวกเท่านั้นนะคะมันก็คือสแควร์รูทใช่ไหม dx ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ dy ทั้งหมดยกกำลังสองทันไหมตรงนี้นะได้ ds ออกมาแล้วนะคะเป็นรูปนี้เนาะซึ่งถ้าอาจารย์จับเอา ds ของอาจารย์เนี่ยหารด้วย dt เพราะว่านะตอนนี้จะเห็นได้ว่าจากศูนย์เนาะจะมี dx by dt กับ dy by dt ด้วยนะเราพยายามทำให้มันเหลือตัวแปรเดียวเพื่อให้มันอินทิเกรตได้เราก็จะเอาพารามิเตอร์ t อ่ะเข้ามาหาร dx by dt เกิดอะไรขึ้น ds by dt ก็จะเป็นเอา dt หารเพราะฉะนั้น dt ก็เป็นค่าจำนวนจริงตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นค่าบวกเหมือนกันเอาคือเอา t ตัวมากลบ t ตัวน้อยใช่ไหมพอเอา dt ใส่เข้าไปในสแควร์รูทมันก็จะกลายเป็น dt กำลังสองซึ่งเขียนเข้าไปในรูปของ dx by dt กำลังสองบวก dy by dt กำลังสองได้ดังนั้นนี่นะคะ dx เลยเขียนอยู่ในรูปของสแควร์รูท dx by dt ทั้งหมดกำลังสองบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็เอา dt มาคูณนี่ไงตัวนี้เพราะเรารู้ว่าณตอนนี้นะคะเราแบ่งเส้นเนี้ยออกเป็น ds เท่ากันถ้าเราอยากได้ความยาวทั้งเส้นเนาะเราก็อินทิเกรต t จากอัลฟาถึงเบต้าแล้วตามด้วย ds
ซึ่ง ds ก็คือ square root dx by dt ทั้งหมดกำลังสองบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ dt เรียบร้อยแล้วได้ตัวนี้ออกมาเนาะเป็นความยาวนะคะของตัวเส้นโค้ง c ของเราที่ยาวเท่ากับ l คราวนี้จากไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะเขาก็เอามาเขียนนะคะอีกหนึ่งรอบเนาะก็คือตัวที่เป็นตัว dt ตัวนี้นะพอเขามาจัดรูปต่ออีกหน่อย ds มันจะสามารถเขียนในรูปของตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่า dt ก็เป็นจำนวนจริงอย่างที่อาจารย์บอกเป็นจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าศูนย์เนาะตัวนี้มันก็ส่วนด้วย dt กำลังสองตัวนี้ก็ส่วนด้วย dt กำลังสองเขียนเป็นทั้งหมดส่วนด้วย dt กำลังสองได้ทำให้ dt เอาออกมาจากรูทเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ก็คือจริงๆใช้ตั้งแต่ไอ้เจ้าตัวตรงเนี้ยนะคะเหมือนใส่เป็น dt คูณ dt อะอารมณ์ประมาณนั้นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เนี่ยจริงๆพี่ต้องบอกว่าไม่รู้จะวกไปวนมาทำไมเนาะจริงๆมันคือรูปเนี้ยแต่อันนี้มันมาจากสูตรนะคะสูตรที่เหมาะกับการใช้ในกรณีที่เรามีตัว xt แล้วก็ yt ที่กำหนด curve c พวกเราสามารถที่จะหาความยาวส่วนโค้งของ curve c ที่เท่ากับ l เนี่ยจากการนำเอา xt มาดิฟเทียบ t เนาะ yt มาดิฟเทียบ t ได้มันจะเป็นที่มาของสูตรนี้นะคะแบบนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ออกแต่ในที่นี้เขากำลังจะเขียนใหม่เนาะก็คือไอ้เจ้าตัว ds สามารถเขียนเป็น square root ของ dx กำลังสองบวก dy กำลังสองได้ซึ่งเผอิญว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมันก็คือ absolute dz เพราะอะไรabsolute dz เนาะเรามี z เท่ากับ xt บวก i yt เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว dz หรือ dz by dt นะคะมันก็จะคือ dx by dt บวก i dy by dt ถ้าเอา dt คูณตลอด dz ก็จะคือ dx บวก i dy ดังนั้นถ้าเราจับเอา dz มาหาค่าสมบูรณ์มันก็จะเกิดเป็นส่วนจริงคือ square root ของ dx กำลังสองเนาะแล้วก็ส่วนจริงภาพก็คือ dy ยกกำลังสองนี่ไงหน้าตามันเหมือนกันเลยโอเคไหมเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะซึ่งเขาก็จะย้อนกลับไปสู่ Triangle Inequality ที่ตัวนิยามของอินทิกรัลมันขึ้นอยู่กับตัว summation ใช่ไหมนิยามของอินทิกรัลเนี่ยมันขึ้นกับ summation ไอ้เจ้าตัวนี้มันคือนิยามของตัวอินทิกรัลตัวนี้ค่าสมบูรณ์ของอินทิเกรต f z dz ก็จะคือค่าสมบูรณ์ของซิกมา f นะคะที่จุดหนึ่งในช่วงเนาะคูณกับความกว้างของช่วงแล้วก็ตัวนี้ใช้อสมการอิงสามเหลี่ยมหรือว่าตัวที่เป็น triangle inequality นะคะหรือที่เราจำง่ายๆคือที่เรามีอะไรนะ absolute a บวก b มันจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ absolute a ใช่ป่ะบวก absolute b เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นค่าสมบูรณ์ของเทอมที่บวกกันทั้งหมด n เทอมก็ย่อมน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแต่ละเทอม
บวกกันนะคะเขาก็เลยเขียนเป็นซิกมาของค่าสมบูรณ์เนาะอ่ะและจากตัวนี้นะคะเขาก็มาจัดรูปใหม่อีกนิดนึงมันก็จะกลายเป็นซิกมาโดยใช้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์กับแยกเป็นค่าสมบูรณ์ของตัวฟังก์ชัน f กับตัวค่าสมบูรณ์ของตัวเดลต้าแซดซึ่งไอ้เจ้าตัวหนึ่งมันถูกแคปด้วย f แซดน้อยกว่าหรือเท่ากับ m นี่ไงตามนี้ m ใช้สีฟ้าเนาะเนี่ยเห็นไหมคะจากตัวที่เรากำหนดว่าไอ้เจ้าตัว f แซดของเรามันบาวเด็ดใช่ปะค่าสมบูรณ์ของมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ m ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะก็คือก็จะน้อยกว่าเท่ากับ m คูณกับ summation ของค่าสมบูรณ์เดลต้าแซดและไอ้เจ้า summation ของค่าสมบูรณ์เดลต้าแซดมันก็คือตัวนี้ซึ่งก็คือ l ดังนั้นเลยทำให้ได้ว่าค่าสมบูรณ์ของอินทิกรัลนะคะ f z dz จึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ m คูณกับ l นั่นเองโอเคเนาะอันนี้เป็นลักษณะการพิสูจน์ที่ค่อนข้างเบสิกโดยใช้นิยามของตัวอินทิกรัลนะคะใช้เรื่องของตัวที่เป็นการหาความยาวของส่วนโค้งเนาะหาตัว l นะคะแล้วก็ใช้สมบัติ triangle equality เพราะฉะนั้นพวกแบบเนี้ยเป็นพื้นฐานการพิสูจน์ที่พวกเราต้องสามารถแกะได้อ่ะถ้าในทางคณิตศาสตร์ก็คือเราต้องแกะได้ว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยมายังไงเพราะว่าเดี๋ยวพอพวกเราเรียนต่อยอดไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครจะต้องไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นปอโทปอเอกแบบเนี้ยพวกการพิสูจน์เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกเราต้องสามารถที่จะใช้ความรู้พื้นฐานเอามาแกะเนาะดีเทลในการพิสูจน์ได้นะคะตรงนี้ก็เลยถ้าตัวไหนไม่ได้ยากเกินไปอาจารย์ก็จะเอาพิสูจน์เนี่ยมาแซมให้พวกเราเห็นว่ามันจะเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรได้บ้างแต่คงไม่ได้พิสูจน์ทุกทฤษฎีบทเพราะถ้าพิสูจน์ทุกทฤษฎีบทเราเรียนไม่ทันนะคะเนื้อหามันเยอะมากอ่ะโอเคแป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักหน่อยนะคะเย็นเลยเหนื่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นนะคะเรื่องสำคัญของเรานั่นก็คืออินทิกรัลของ analytic function นะคะอ่ะโคชี่กับไมค์ครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในดีเทลกันอีกทีหนึ่งพักสักเดี๋ยวตอนนี้32เนาะอ่ะให้18 นาทีเลยกลับมาอีกที50เที่ยงเลยเหรอเบรกกลับมาที่เที่ยงนี่บอกว่าไปกินข้าวเลยดีกว่าอ่ะโอเค10:50แล้วกันนะคะวันนี้ชิวๆเพราะว่าขอให้มันได้เรียนเพื่อที่ไม่ต้องไปอัดตอนท้ายนะอ่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเจอกันอีกที10:50